มาเริ่มไม่นานหรอกวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกินกาแฟฟรีกันตอนเรียนก็บริหารนิ้วงี้ไปด้วยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราอาทิตย์ก่อนสิเราเรียนไปว่าพืชเนี่ยมันก็จะมีพัฒนาการที่แบ่งเป็นระยะที่พัฒนาลำต้นเนาะแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่ามันยังเป็นระยะเหมือนกับระยะวัยอ่อนอยู่นะครับแล้วก็ถัดมามันก็จะมีการเติบโตแล้วก็พัฒนาทางการสืบพันธุ์นะครับทีนี้ระยะพัฒนาการทางลำต้นนะครับเขาก็จะนับระยะที่เริ่มต้นเลยก็คือเริ่มจากการงอกของเมล็ดนะครับหลังจากที่เมล็ดงอกนะครับก็จะมีพัฒนาการของรากเกิดขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพัฒนาการของลำต้นนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะเยาว์วัยนะครับก็คือมีการพัฒนาลำต้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วระยะเยาว์วัยเนี่ยจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อมันเข้าสู่การเติบโตและพัฒนาการทางการสืบพันธุ์นะครับซึ่งระยะพัฒนาทางการสืบพันธุ์เนี่ยมันก็จะเริ่มจากการที่มีการเกิดของดอกนะครับเริ่มต้นจากมีการเกิดของดอกแล้วดอกมันมาจากไหนมันก็มาจากตาดอกนะครับพอมีดอกปุ๊บนะครับก็จะพัฒนาการเรนูออวูนะครับแล้วก็พัฒนาการของผลนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาของเมล็ดนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเมล็ดมันหล่นร่วงออกไปนะครับมันก็จะเริ่มงอกเป็นต้นใหม่นะครับมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับทีนี้ระยะพัฒนาการทางลำต้นนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันจะเริ่มหลังจากที่มีการสร้าง embryo แล้วก็สร้างเมล็ดนะครับแล้วมันก็จะงอกเนาะทีนี้ถ้าเราผ่าในเมล็ดเข้าไปนะครับถ้าเราผ่าเมล็ดเข้าไปเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่า rudimentary plant axis นะครับหรือว่าแกนพืชขนาดเล็กนะครับซึ่งไอตัวแกนพืชขนาดเล็กเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับตัวอ่อนนะครับของพืชซึ่งก็จะประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญอยู่2 ส่วนนะครับก็คือเนื้อเยื่อเจริญปลายรากแล้วก็เนื้อเยื่อเจริญปลายยอดนะครับอยู่ข้างในแล้วส่วนที่เหลือมีอะไรบ้างส่วนที่เหลือส่วนประกอบของเมล็ดก็จะมีพวกอาหารสำรองนะครับที่เขาจะใช้ในกระบวนการงอกนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกโครงสร้างที่เป็นส่วนห่อหุ้มนะครับไม่ยอมเล่นซะงั้นนะครับก็อย่างที่เราดูไปแล้วนะครับครั้งก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนนะครับส่วนที่เขาจะโผล่พ้นเมล็ดออกมาก่อนนะครับก็คือส่วนรากนะครับThank you.
จริงๆน่าจะเปิดเพลงร็อกมาเนี่ยครับโยกเสียงกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็มีอีกหลายอันนะครับค่อยไปหาดูเอาอันนี้ในการงอกนะครับในการงอกของเมล็ดเนี่ยปัจจัยที่จะทำให้มันเกิดการงอกได้นะครับอันแรกเลยก็คือมันจะต้องมีการดูดน้ำก่อนในเมล็ดเนี่ยมันจะมีโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญอยู่เป็นพวกเอนไซม์ต่างๆนะครับคราวนี้มันจะอยู่ในรูปดีไฮเดรตก็คือมันจะอยู่ในรูปที่มันยังแห้งๆอยู่นะครับคราวนี้การที่มันจะงอกได้อันดับแรกก็ต้องมีกระบวนการ imbibition ก่อนครับก็คือการดูดน้ำนะครับพอดูดน้ำเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในเซลล์นะครับแล้วก็จะเริ่มมีเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นเริ่มมีการหายใจนะครับเพราะการหายใจตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนตัวน้ำตาลนะครับให้กลายไปเป็น ATP จากนั้นมันก็จะเอา ATP ที่ได้เนี่ยไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สารที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นส่วนต่างๆของพืชนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในกระบวนการแบ่งเซลล์นะครับนอกจากสร้างแล้วก็มีกระบวนการสลายด้วยนะครับสลายสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่นะครับแล้วในกระบวนการเจริญก็จะมีการแบ่งเซลล์เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็จะมีการจำลองตัวของ DNA นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าคนเป็นโรคเกาต์หมอเขาก็จะห้ามกินพวกนอกจากไก่มีอะไรอีกที่ห้ามหน่อไม้เพราะว่าหน่อไม้มันเป็นส่วนยอดของพืชใช่ไหมส่วนยอดเนี่ยมันก็มีการจำลองตัวของ DNA แล้วก็มีการสังเคราะห์พวกโปรตีนด้วยนะครับซึ่งการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวกลางก็คือ RNA นะครับคราวนี้ RNA เนี่ยเวลาที่มันเข้าสู่กระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยในส่วนของยูราซิลเนี่ยมันก็จะแล้วก็พวกวงเบสต่างๆนะครับเวลาที่มันโดนสลายนะครับมันก็จะให้กรดยูริกนะครับไม่ต่างกันเลยกับการกินไก่ที่มีกรดยูริกเยอะนะครับนี่ที่เราเคยเรียนมาเนาะเราจะเห็นว่าบริเวณเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายเนี่ยมันจะประกอบด้วยเซลล์ที่มีขนาดเล็กแล้วก็รูปร่างเกือบจะเท่ากันนะครับแทบจะเป็นลูกบาศก์เลยนะครับแต่พอมันมีการแบ่งแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆเนี่ยที่มันยาวได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเซลล์ที่เก่ากว่าเนี่ยมันจะมีการยืดตัวนะครับเขานอกจากการแบ่งตัวแล้วก็จะมีการยืดตัวด้วยนะครับแล้วเมตาบอลิซึมเนี่ยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ปัจจัยที่จำเป็นนะครับน้ำนะครับก็จะต้องมีความชื้นเนี่ยประมาณ 30-40% นะครับแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยก็ประมาณ 20% หรือมากกว่านะครับอันนี้คือพืชทั่วๆไปนะครับแต่สำหรับพืชตระกูลข้าวนะครับเขาต้องการออกซิเจนที่น้อยกว่า 8% อันนี้เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราเก็บเว
วลาที่เราเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งเนี่ยมันถึงไม่งอกนะครับแต่ทําไมเวลาที่เราอยากให้ข้าวงอกเราถึงต้องเอาไปแช่น้ํานะครับเพราะว่าตอนที่แช่น้ําเนี่ยออกซิเจนเขาจะน้อยนะครับออกซิเจนก็จะน้อยพอออกซิเจนน้อยปุ๊บข้าวก็จะแทงรากออกมานะครับอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษของข้าวนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่ใช้ในการงอกเนี่ยพืชแต่ละชนิดก็ต้องการไม่เท่ากันนะครับบางชนิดต้องการอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิกลางๆนะครับพืชทั่วๆไปก็ต้องการกลางๆแต่พืชบางชนิดนะครับก็ต้องการอุณหภูมิต่ำดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการศึกษาเกี่ยวกับการทำลายการพักตัวของเมล็ดพืชนะครับพืชบางชนิดก็ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นมันถึงจะงอกได้พืชบางชนิดอาจจะต้องเอาไปแช่น้ำอุ่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือแสงนะครับพืชส่วนมากนะครับไม่ต้องการแสงในการงอกคือแสงไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญยกเว้นพืชบางชนิดนะครับที่ต้องการแสงมากระตุ้นในการงอกของเมล็ดนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกเมล็ดหญ้านะครับถ้าเราสังเกตนะครับใต้ต้นไม้ที่มันเคยมีหญ้าเนี่ยถ้าหากเราไปถอนมันออกนะครับรกมันเป็นแปนมันก็จะไม่มีหญ้างอกขึ้นมาใหม่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าไอ้หญ้าที่มันเคยอยู่ต้นไม้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าโอเคมันยอมขาดแสงมันก็แค่ไม่งามเฉยๆแต่ว่ามันยังสามารถขยายพันธุ์โดยการแตกออกมาด้านข้างได้เนาะมันยังเลื้อยออกมาได้แต่ถ้าหากเป็นหญ้าใหม่นะครับที่เกิดจากการงอกของเมล็ดเนี่ยถ้ามันไม่โดนแสงมันจะไม่สามารถงอกได้นะครับเราก็หลักการนี้มาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชนะครับอย่างเช่นการคลุมดินด้วยผ้าใบทึบแสงนะครับถ้าเราไปลงตามสวนนะครับสวนที่เขาทำดีๆปัจจุบันเนี่ยอย่างเขาปลูกเมลอนปลูกแตงอย่างเงี้ยนะครับหรือปลูกอะไรก็ตามที่มูลค่าสูงเขาก็จะคลุมบริเวณที่เขายกร่องขึ้นมาเนี่ยด้วยพลาสติกนะครับทีนี้การคลุมด้วยพลาสติกก็ข้อดีคือไม่มีหญ้านะครับแต่ข้อเสียคือมันอาจจะเกิดความชื้นที่สะสมในนั้นได้นะครับคราวนี้ถ้าหากความชื้นมากเกินไปก็จะทำให้รากพืชเนี่ยเน่าได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อรานะครับแล้ววิธีที่เขาป้องกันเขาทำยังไงล่ะเขาก็จะต้องให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็บางที่เนี่ยก็จะใช้สารป้องกันและกำจัดเชื้อรานะครับซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่เป็นชีวพันธุ์แล้วก็แบบสารเคมีนะครับสมัยก่อนเขาก็จะใช้ที่มันเป็นสารเคมีแต่ปัจจุบันก็มีชีวพันธุ์หลายตัวนะครับอย่างเช่นลาพวกไตโคเดอร์มานะครับเคยได้ยินชื่อไหมเคยได้ยินชื่อไตโคเดอร์มาไหมครับไตโคเดอร์มาเนี่ยเป็นเชื้อราที่ไม่ก่อโรคในพืชนะครับเป็นราที่กินเชื้อราเป็นอาหารนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาปลูกพืชเนี่ยเขาก็จะเอาปุ๋ยคอกนะครับมาคุกกับไตโคเดอร์มานะครับเพื่อให้ไตโคเดอร์มาเนี่ยมันกระจายเส้นใยไปทั่วปุ๋ยนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยนั้นเนี่ยไปใช้ในการปรับปรุงดินอีกทีนึงพอไตโคเดอร์มามันไปเจอกับเชื้อราที่ก่อโรคพืชในดินมันก็จะแทงเส้นใยของมันเนี่ยทะลุเข้าไปในเส้นใยของราก่อโรคแล้วก็ดูดกินสารอาหารจากไซโตพลาซึมนะครับไตโคเดอร์มาเนี่ยเป็นสารชีวพันธุ์ที่เขาอนุญาตให้ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญนะครับใครที่อยากจะมีรายได้เสริมนะครับจากการทำการเกษตรนะครับอาจจะไปทำงานอย่างอื่นเนาะแล้วก็เป็นเจ้าของสวนเมลอนขนาด100ไร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเมลอนที่จะขายได้แพงก็คือเมลอนอินทรีย์นะครับเราก็สามารถเอาหลักการนี้ไปใช้ได้นะกับการคุมหญ้านะครับในการพัฒนาของรากนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อนะครับเนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปดูตรงนี้นะครับนี่ตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่มันมีการแบ่งเซลล์อยู่เยอะนะครับเซลล์ของมันเนี่ยแทบจะเป็นเชฟเป็นลูกบาศก์เลยนะครับแล้วยิ่งตอนที่มันอ่อนๆน่ะผนังเซลล์มันยังไม่แข็งแรงเซลล์เขาแทบจะกลมเลยนะครับแต่พอเนี่ยพอส่วนที่อยู่ไกลๆเนี่ยที่มันมีอายุเยอะๆแล้วนะครับเขาก็จะมีลักษณะที่ยาวนะครับเหลี่ยมแล้วก็ยาวมากขึ้นนะครับเนี่ยเหลี่ยมแล้วก็ยาวมากขึ้นแล้วก็พอกระเถิบขึ้นมานะครับตรงเนี้ยที่มันแก่มากหน่อยนะครับมันก็จะเริ่มมีหน้าตาที่แบ่งออกแล้วนะครับว่ามันเป็นเนื้อเยื่อประเภทไหนนะครับเป็นเนื้อเยื่อ
ลำเลียงน้ำหรือลำเลียงอาหารนะครับที่มันเป็นแบบนี้ได้นะครับเป็นเพราะว่าในตัวรากเองนะครับส่วนของโปรแคมเบียมนะครับเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นวาสคูล่าทิชชูนะครับหรือว่าไปเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงนะครับก็ได้แก่ไซเลมกับโฟเอมนะครับแล้วก็ส่วนโปรโตเดิร์มนะครับก็จะกลายไปเป็นอีพิเดอร์มิสนะครับซึ่งอีพิเดอร์มิสเองนะครับเขาก็ส่วนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเขาก็จะมีการยืดยาวออกมานะครับตรงนี้กลายไปเป็นขนลากนะครับกลายไปเป็นขนลากแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับที่อยู่ด้านในนะครับเขาก็จะกลายไปเป็นกราวเมอริสเต็มนะครับแล้วส่วนที่เป็นกราวเมอริสเต็มนะครับกราวเมอริสเต็มเนี่ยก็จะกลายไปเป็นเนื้อเยื่อพื้นนะครับกลายไปเป็นคอร์เทกซ์กลายไปเป็นเนื้อไม้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวลำต้นนะครับลำต้นก็คือส่วนที่อยู่พ้นดินนะครับส่วนที่อยู่พ้นดินเนี่ยมันก็สามารถเจริญขึ้นข้างบนได้นะครับมีการแตกแขนงได้นะครับแล้วก็สามารถเจริญออกด้านข้างได้สำหรับในกรณีของพืชใบเลี้ยงคู่นะครับแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเขาจะมีการเจริญขึ้นข้างบนแล้วก็มีการแตกแขนงแล้วก็มีการยืดยาวของครอบล่องนะครับซึ่งส่วนที่อยู่พ้นดินนะครับเนี่ยเขาก็จะพัฒนากลายไปเป็น vegetative organ กับ reproductive organ นะครับก็คือส่วน vegetative ก็คือส่วนที่เป็นลำต้นใบนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ส่วน reproductive organ ก็คืออวัยวะที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์นะครับก็คือส่วนของดอกนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของชุด apical meristem นะครับก็คือเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายยอดนะครับก็จะมีเนื้อเยื่อสำคัญนะครับเนี่ยอยู่3เลเยอร์นะครับก็จะมีทูนิก้าอยู่2นะครับแล้วก็จะมีคอร์ปัสนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับก็คือใบอ่อนนะครับหรือ leaf primordia นะครับคราวนี้การที่เขาแบ่งตัวนะครับแล้วก็จะกลายเป็นใบนะครับมันก็จะมีการเกิดของใบเนี่ยหลายรูปแบบนะครับมีทั้งการเกิดแบบตรงกันข้ามหรือ opposite นะครับก็คือเกิดสลับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเกิดซ้ายขวาอันนี้คือเกิดแบบพร้อมกันนะก็คือเกิดพร้อมกันแบบตรงข้ามนะครับเกิดพร้อมกันแบบตรงข้ามก็คืออันเก่าก็อยู่ด้านนอกนะครับอันใหม่ก็อยู่ด้านในเข้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีแบบอัลเทอร์เนทนะครับอันนี้จะสลับซ้ายขวานะครับฝั่งนี้เกิดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้สลับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีแบบเวลนะครับเวลก็คือเกิดเป็นวงรัศมีนะครับก็คือรอบนอกแล้วก็รอบในเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีแบบสไปรัลนะครับก็คือเกิดเป็นเกลียวนะครับครับผมแล็บๆแล้วก็จะมีแบบดีคัสเซตนะครับก็คือเกิดเขาเรียกว่าเป็นออฟโฟไซด์อัลเทอร์เนทแพร์นะครับก็คือเกิดเนี่ยสมมติว่าเนี่ยแนวซ้ายขวาก่อนนะครับพร้อมกันแล้วก็จะบนล่างนะครับแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็บนล่างนะครับตัดกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งลักษณะการแตกของใบตรงนี้นะครับเราก็สามารถเอามาใช้ในการจำแนกลักษณะแล้วก็จำแนกกลุ่มของพืชได้นะครับอย่างหนึ่งนะครับที่มีบทบาทในการเจริญของพืชนะครับก็คือตานะครับก็คือตาที่ไม่ใช่ตายอดนะครับอันนี้ก็คือเป็นตาที่อยู่ตามปุ่มกำเนิดใบนะครับเป็นเนื้อเยื่อบริเวณอยู่ตามซอกปุ่มกำเนิดใบนะครับ ตัวนี้นะครับเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองไปเป็นตายอดก็ได้นะครับไปเป็นตาที่จะกลายเป็นกิ่งก็ได้นะครับแห้งคอแห้งอ
นี่ถ้าเป็นในพืชใบเลี้ยงคู่นะครับก็พอเขามีอายุมากขึ้นนะครับนอกจากการเจริญขึ้นข้างบนการเจริญลงข้างล่างของรากแล้วนะครับก็จะมีการเจริญออกด้านข้างนะครับของท่อลำเลียงด้วยนะครับนี่ที่เราพูดมานะครับมันเป็นการเจริญของในระยะเยาว์วัยนะครับหรือว่า juvenile phase นะครับบางที่เขาก็จะเรียกว่าเป็น basic vegetative phase นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในพืชบางชนิดนะครับในพืชบางชนิดเนี่ยเขาก็ศึกษาแล้วพบว่ามันจะสามารถดูได้เลยจากการนับนะครับว่ามันมีการแตกใบออกมากี่ชั้นแล้วนะครับก็คือเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพืชตระกูลแอปเปิลนะครับเขาก็พบว่าเนี่ยถ้าหากมันมีการเจริญครบ77 อินเตอร์โนดปุ๊บนะครับเขาก็จะพ้นจาก juvenile phase เข้าสู่ adult vegetative phase นะครับก็คือจะเริ่มมีการพัฒนาของตาดอกขึ้นมานะครับตั้งแต่อินเตอร์โนดที่77ขึ้นไปนะครับคือตอนได้77เนี่ยมันยังไม่มีดอกนะแต่พอถึง122เนี่ยจาก122ขึ้นไปปุ๊บมันมีตาดอกขึ้นมานะครับแต่ว่าตาดอกเนี่ยมันจะเกิดจนถึงเนี่ยตัวที่78 79ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็เลยรู้ว่าเออจริงๆแล้วไอ้ตัวที่มันทริกเกอร์ขึ้นมาเนี่ยก็คือเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เนี่ยเลย77ขึ้นไปนะครับทีมาดูในระยะถัดมานะครับก็คือการเจริญและพัฒนาการทางการสืบพันธุ์นะครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนตัวตาดอกนะครับจนกลายเป็นดอกขึ้นมานะครับแล้วก็จากดอกนะครับก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นเมล็ดนะครับในการพัฒนาของดอกนะครับก็จะประกอบด้วย3ระยะย่อยนะครับก็คือ induction phase นะครับหรือว่าระยะกระตุ้นนะครับแล้วก็ evocation phase แล้วก็ระยะที่3ก็คือ floral development นะครับ induction phase นะครับก็คือพืชเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่างๆนะครับอาจจะเป็นช่วงแสงนะครับอาจจะเป็นสารเคมีนะครับหรืออาจจะเป็นฮอร์โมนของพืชเองนะครับในช่วงแสงเนี่ยมันก็จะมีพืชบางชนิดนะครับที่จะต้องมีช่วงแสงไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ต่อวันนะครับหรือว่าอาจจะต้องการพืชอาจจะต้องการช่วงแสงที่ไม่น้อยกว่าเท่านั้นเท่านี้ต่อวันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหานะครับอย่างเช่นข้าวนะครับที่เราปลูกเนี่ยมันมีปัญหาว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำนาอยู่ดีข้าวก็ได้มาตลอดพอทางอบต.ตัดถนนแล้วก็เอาไฟถนนเข้าไปปักตอนกลางคืนกลายเป็นว่าข้าวที่อยู่ติดถนนไม่ออกดอกไม่ออกรวงนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าแม้แต่ว่าจะเป็นข้าวจำเพาะประเภทเดียวกันนะครับมันก็จะมีข้าวที่ไวแสงกับข้าวที่ไม่ไวแสงนะครับข้าวที่ไวแสงก็คือเป็นข้าวที่มันจำเป็นต้องอาศัยช่วงแสงในการกระตุ้นให้เกิดการออกดอกนะครับดังนั้นเกษตรกรที่มีปัญหาว่าเฮ้ยพอมีการติดตั้งไฟบนถนนเนี่ยแล้วปรากฏว่าข้าวไม่ออกดอกไม่ออกรวงในปีถัดไปก็จะต้องเปลี่ยนพันธุ์ข้าวนะครับไปใช้ข้าวที่ไม่ไวแสงแทนนะครับระยะถัดมานะครับคือ evocation phase นะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนจากตัว leaf primordia นะครับกลายเป็น floral primordia นะครับก็คือจากเนื้อเยื่อที่มันเคยเป็นเหมือนกับปกติหน้าตาอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นปุ่มกำเนิดใบนะครับมันก็เปลี่ยนตัวเองให้กลายไปเป็นตาดอกแทนนะครับทีในการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะครับในที่เรามองไม่เห็นนะครับก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการชีวเคมีภายในเซลล์และเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็อัตราการหายใจของเขาก็จะสูงขึ้นนะครับอัตราการถอดรหัสนะครับเพื่อที่จะให้ได้ mRNA เนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ mRNA ที่ได้มาเนี่ยมันก็จะไปสังเคราะห์โปรตีนเพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างหน้าตาแล้วก็สันฐานของเขานะครับ
หืมเอาเหรอเดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์อันนี้ให้หรือในเฟสที่สามนะครับ Floral Development หมายถึงยังไงลูกศรมันไม่ขยับเหรอในชิ้นอ๋อโอเคในระยะที่3นะครับ follow development นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนของตัวยอดนะครับจาก intermediate growth นะครับหรือว่าการเจริญแบบทอดยอดคำว่าทอดยอดก็คือมันจะยาวไปเรื่อยๆนะครับกิ่งนั้นมันจะยาวไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นแบบ determinative growth ก็คือมันจะไม่ทอดยอดแล้วนะครับก็คือกิ่งนั้นน่ะมันจะไม่ยาวต่อไปแล้วนะครับเรานึกถึงต้นกุหลาบก็ได้นะครับใครเคยปลูกกุหลาบไหมตอนที่มันเป็นกิ่งที่ยังไม่มีตุ่มดอกขึ้นมามันก็จะเป็นกิ่งที่แบบมันยาวขึ้นได้เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีตุ่มดอกขึ้นมาเล็กๆตรงนั้นน่ะกิ่งนั้นน่ะมันจะไม่ยาวอีกแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือการพัฒนาของดอกพืชในกลุ่ม Arabidopsis นะครับมันก็จะมีเนี่ยหลายๆสเตจหน้าตาเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับนี่การเปลี่ยนแปลงของเขาก็จะเป็นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งได้ดอกที่มีความสมบูรณ์นะครับคราวนี้ถ้าหากเป็นดอกนะครับที่ครบส่วนนะครับมันก็จะประกอบด้วยส่วนต่างๆต่อไปนี้นะครับอันนี้เราน่าจะเคยเห็นบ่อยแล้วนะครับก็จะมีฐานรองดอกเนาะมีออวูมีเกสรตัวผู้ตัวเมียมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกนะครับอันนี้ก็คือ cross section นะครับของตัวอับละอองเรนูนะครับคราวนี้พอเขามีดอกแล้วนะครับเขามีเกสรตัวผู้มีเกสรตัวเมียนะครับแล้วพอเขาพร้อมที่ผสมพันธุ์ปุ๊บมันก็จะมีการถ่ายละอองเรนูเนาะซึ่งการถ่ายละอองเรนูเนี่ยพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับพืชบางชนิดนะครับต่อให้เป็นดอกที่ครบส่วนก็คือมีเกสรตัวผู้มีเกสรตัวเมียอยู่ดอกเดียวกันเนี่ยเขาก็บางชนิดมันก็จะมีกลไกป้องกันการผสมในดอกนะครับอย่างเช่นมันอาจจะสุกพร้อมผสมไม่พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เวลาที่มีการปฏิสนธินะครับการปฏิสนธิของพืชเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการปฏิสนธิซ้อนนะครับก็คือจะมีการปฏิสนธิ2สเต็ปนะครับอ
ประหลาดไหมจากตอนแรกเนาะมันแบ่งเซลล์อ่ะแล้วมันก็ตัวเม็ดกดสปอร์แบ่งเซลล์เสร็จปุ๊บได้มาตั้งหลายเซลล์สุดท้ายอันที่เหลือฝ่อหมดเหลืออันใหญ่อยู่อันเดียวนะครับแล้วมันก็ใหญ่จนครับใหญ่จนครับออวูเลยนะครับเสร็จแล้วแบ่งเซลล์เสร็จไม่พอนะครับมาแบ่งนิวเคลียสต่อแต่ว่ายังใช้ไซโตพลาซึมอันเดิมนะครับแบ่งจนได้ทั้งหมดเนี่ยกี่นิวเคลียส8ใช่ไหมได้8นิวเคลียสนะครับแล้วก็2นิวเคลียสยังคงอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่า3นิวเคลียสเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนอีก3นิวเคลียสเคลื่อนที่ลงข้างล่างครับแล้วก็พวกนี้นะครับฟอร์มเยื่อหุ้มเซลล์ขึ้นมานะครับทั้งหมดเนี่ย5เซลล์ส่วนตัวนี้หน้าตาไม่เหมือนเพื่อนนะครับใน1พอเล่นก็มี2นิวเคลียสอีกนะครับมี2เซลล์อีกตอนที่มันงอกท่อตัวที่กระตุ้นการงอกเนี่ยรู้ไหมว่าคืออะไรเราเคยกินน้ำหวานดอกเข็มไหมตอนเป็นเด็กน้อยนั่นแหละน้ำหวานนั่นแหละเป็นตัวกระตุ้นน้ำตาลตอนที่มันมาตกลงมาแล้วมันจะเจอน้ำตาลน้ำตาลจะเป็นตัวกระตุ้นให้ตัวท่อตัวนี้งอกออกมาน้ำตาลตรงนั้นมันมีประโยชน์นอกจากล่อแมลงแล้วมันก็กระตุ้นการงอกของตัวท่อตรงนี้ด้วยนะครับไอตัวเจอร์มินอลทิวบ์เนี่ยพุ่งปลื้ดลงมานะครับพร้อมกับนิวเคลียสเคลื่อนมาด้วยแล้วมันก็รู้ด้วยว่ามันต้องโค้งลงข้างล่างแล้วก็ให้งอขึ้นข้างบนนะครับสเปิร์มเซลล์ก็แบ่งต่ออีกนะครับสเปิร์มเซลล์สเปิร์มเซลล์อันแรกแบ่งตัวเองเนาะเป็น2อันนึงใส่กับอันข้างๆอีกอันนึงใส่กับไอ้ตัวที่มันเป็นไข่จริงๆนะครับแล้วก็สเปิร์มเซลล์อันที่2นะครับไปผสมกับเซนทรัลนิวคลีอายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็น N1 แล้วก็อีก N1 เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยรวมกันก็เลยเป็น 3N ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันไม่ปกติเนาะดังนั้นมันก็เลยไม่สามารถกลายไปเป็นตัวอ่อนได้นะครับตัวนี้มันก็เลยกลายไปเป็นเอนโดสเปิร์มนะครับตัวที่เป็นตัวอ่อนจริงๆนี่คือตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้กลายไปเป็นเอนโดสเปิร์มซึ่งเอนโดสเปิร์มก็คือในอนาคตมันจะกลายไปเป็นอาหารของไซโกตตัวนี้นะครับคราวนี้ไอ้ตัวที่มันเป็นRudimentary plant axis เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับคือตรงนี้แหละที่มันจะกลายไปเป็นแกนพืชขนาดเล็กแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นอาหารสะสมซึ่งพืชส่วนมากอาหารสะสมก็คือไปเลี้ยงนะครับก็คือไอ้ตัวนี้แหละ
ทีนี้พืชทั่วๆไปนะครับก่อนที่เขาจะมีผลได้มันก็จะต้องมีการปฏิสนธิก่อนนะครับแต่ก็มีพืชหลายๆชนิดนะครับที่สามารถสร้างผลได้โดยที่ไม่ต้องปฏิสนธินะครับผลที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีการปฏิสนธิเนี่ยเราเรียกกระบวนการนี้ว่าพาทิโนคาพีนะครับพืชที่ได้มันก็จะไม่มีเมล็ดนะครับทีนี้พืชที่สามารถสร้างผลแบบนี้ได้ก็จะมีพวกไพแอปเปิลนะครับก็คือบักนัดนะครับกล้วยไพแอปเปิลคืออะไรไพสับปะรดค่ะไม่ใช่นะไพตัวนี้หมายถึงหนามนะครับเป็นหนามแหลมๆนะครับบานาน่าก็คือกล้วยนะครับแตงนะครับแตงกวาองุ่นส้มนะครับเกรปฟรุตนะครับพวกนี้สามารถเกิดผลได้โดยที่ไม่ต้องมีการปฏิสนธินะครับดังนั้นเราก็เลยจะเห็นว่ามีกล้วยที่แบบมีเมล็ดแล้วก็ไม่มีเมล็ดนะครับส้มก็จะมีส้มแบบที่ไม่มีเมล็ดด้วยนะครับหรือแม้แต่นี้นะครับเนี่ยอาจารย์อยากได้มากเลยนี่บักเขียบไร้เมล็ดนะครับเพราะว่าน้อยหน่าเนี่ยมันอร่อยมากนะแต่เม็ดมันเยอะนะครับกินทีนึงก็ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะครับเพราะว่าการสำลักทีเดียวนี่อาจจะทำให้เราจบชีวิตลงได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีบักเขียบไร้เมล็ดนี่ชีวิตก็น่าจะมีความสุขอะส่วนมากจะเจอแต่บักเขียบไร้เนื้อใช่ไหมมีแต่เมล็ดทีนี้พอมีการปฏิสนธิแล้วนะครับเขาก็จะมีการพัฒนาเมล็ดเกิดขึ้นนะครับตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันอยู่ขั้วล่างเนี่ยไม่ก็จะเป็นบริเวณที่มีรากอ่อนอยู่นะครับแล้วก็จะมีใบอ่อนอยู่ข้างบนนะครับใบเลี้ยงอ่อนๆนี่พืชส่วนมากนะครับเขาก็จะมีเปลือกหุ้มนะครับก็คือมีซีลโค้ตซึ่งตัวนี้มีหน้าที่ในการป้องกันการสูญเสียพวกความชื้นนะครับป้องกันแมลงมาเจาะกินนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้คุมทั้งหมดนะเพราะว่าถ้ามันคุมทั้งหมดเลยเนี่ยน้ำมันก็เข้าออกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมล็ดพืชทุกชนิดนะครับมันจะมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราหาดีๆเราจะเห็นรูนะครับมันจะมีรูอยู่นะครับซึ่งรูตัวนั้นแหละเอาไว้ดูดน้ำในการงอกนะครับในภาพอันนี้เป็นภาพวาดของเมล็ดยาสูบนะครับอันนี้เขาตัดตามขวางนะครับตัดตามขวางก็จะมีเปลือกหุ้มหรือซีดโค้ดนะครับอยู่ข้างนอกนะครับซีดโค้ดอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าเทสตานะครับแล้วก็ชั้นถัดเข้าไปนะครับก็จะเป็นเอนโดสเปิร์มนะครับซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงต้นอ่อนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของใบเลี้ยงนะครับแล้วก็ต้นอ่อนอยู่ข้างในนะครับส่วนนี้เป็นการตัดตามยาวนะครับการตัดตามยาวก็จะมีเนี่ยซีดโค้ดนะครับเอ็นโดสเปิร์มแล้วก็จะเป็นต้นอ่อนแล้วก็รากอ่อนนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันย้อมสีนะครับตัดเมล็ดนะครับสมมติว่าเราเอาเมล็ดพืชมานะครับแล้วเราก็เอามันนอนลงแล้วก็สไลด์นะครับเราเห็นเป็นอะไรอ่ะเนี่ยเห็นเป็นม้ามเหรอเห็นเป็นอ่อมม้ามอันนี้จำไม่ได้ว่าเม็ดอะไรก็คล้ายๆกันเนาะเหมือนเม็ดเงาะก็เหมือนนะใครเคยกินเงาะแล้วก็เผลอกัดเม็ดมันเข้าไปมันก็จะผ่าครึ่งตัวเองออกมาใช่ไหมเป็นพืชที่ cross section ง่ายนะครับอ
ัวนี้เอามาให้ดูนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าตัวชั้นนอกนะครับที่มันเป็นตัวสีโค้ดอ่ะจริงๆแล้วมันก็ประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลายชั้นนะครับทีนี้ถ้าหากจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างที่เป็นเมล็ดเนี่ยก็คือข้างในนี่เนาะเมล็ดเนี่ยมันก็มีบางชนิดอ่ะมันก็จะมีเนื้อผลหุ้มอยู่นะครับแล้วก็จะมีเปลือกผลอีกนะครับส่วนอันนี้นะครับตัวภาพ C ตรงเนี้ยก็คือส่วนบริเวณที่เป็น radical นะครับเป็นบริเวณที่จะเป็นรากอ่อนรากน้อยของเขานะครับสรุปนะครับวันนี้สิ่งที่ควรจะได้ไปเนาะก็คือเราควรจะทราบว่านะครับการเติบโตของพืชก็จะประกอบด้วยระยะการกำเนิดของ MBO นะครับการงอกแล้วก็จะเป็นกระบวนการกำเนิดของดอกและสร้างโครงสร้างสืบพันธุ์นะครับแล้วก็อันที่4ครับก็คือการถ่ายละอองเรนูและผสมพันธุ์บางทีเนี่ยตัว4เนี่ยมันอาจจะต่อด้วยการกำเนิด MBO นะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเอาตัวเนี้ยเป็นข้อ1หรือว่าข้อ4นะครับมันก็จะเวียนกันเป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับทีในระยะพัฒนาการแล้วก็การเจริญเติบโตของพืชนะครับถ้าดูระยะนะดูระยะของพัฒนาการจะประกอบด้วยระยะงอกนะครับระยะพัฒนาการลำต้นระยะพัฒนาการของการสืบพันธุ์แล้วก็ระยะสุกแก่นะครับทีในสเตจของการพัฒนาการทางลำต้นนะครับก็จะประกอบด้วยจูวีไนเฟสนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการสร้างรากลำต้นใบจากเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายนะครับในระยะนี้นะครับคีย์สำคัญคือเขาบอกว่าระยะนี้ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมมากกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมันจะทำให้พืชเนี่ยมีระยะในการกำเนิดดอกที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ระยะถัดมาเนาะพัฒนาการทางการสืบพันธุ์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการสร้างดอกแล้วก็เป็นการสืบพันธุ์ก็จะประกอบด้วย3ระยะย่อยนะครับก็คือ induction phase evocation phase แล้วก็ floral development นะครับซึ่ง3ระยะนี้จะแบ่งเป็น20ขั้นตอนย่อยนะครับ20ขั้นตอนย่อยตามอันนี้ไหนล่ะนี่3ระยะ20ขั้นตอนนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปสนใจขั้นตอนละเอียดขนาดนั้นนะครับนี่พอได้ดอกที่สมบูรณ์แล้วนะครับเขาก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้จะขึ้นจะเกิดขึ้นในตัวเรนูนะครับแล้วก็เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะสร้างในออวูลนะครับเพื่อที่จะเตรียมผสมเกสรนะครับหลังจากนั้นถ้าหากเป็นพืชดอกเนาะก็จะเกิดการปฏิสนธิแบบdouble fertilization นะครับแต่ถ้าเป็นพืชอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นพวก gymnosperm นะครับก็จะไม่เกิด double fertilization นะครับที่หลังจากปฏิสนธิแล้วก็จะได้เมล็ดนะครับซึ่งภายในเมล็ดก็จะประกอบด้วยแกนต้นพืชแล้วก็ใบเลี้ยงก็หมดแล้วนะครับเม็ดลาว